ข่าวแรกนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยพี่เป๊กผลิตโชคค่ะที่ขอทำตัวดื้อใส่คุณหมอแอบโดดมาซ้อมคอนเสิร์ตนะคะถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะยังไม่หายดีจากอุบัติเหตุค่ะเรียกว่าสปิริตแรงมากๆค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มขวัญใจนูชอย่างพี่เป๊กผลิตโชคที่ถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะยังไม่หายดีจากอุบัติเหตุรถ ATV พลิกคว่ำทับตัวจนซี่โครงหักค่ะซึ่งทางคุณหมอก็ขอให้งดทำกิจกรรม1เดือนแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดพักแอบออกมาซ้อมคอนเสิร์ตซึ่งทำให้การรักษาก็เลยต้องยืดออกไปอีกรับว่าหวั่นจะกระทบกับการทำงานในอนาคตค่ะค่อนข้างแบบเจ็บมากกระดูกหักสี่ซี่นะครับช่วงนั้นคุณหมอก็คืออยากให้ผมอยู่เฉยๆนะครับไม่ห้ามทำกิจกรรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งอะไรครับแต่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เราต้องซ้อมคอนเสิร์ตเยอะมากใช่ไหมครับมีกลัวเหมือนกันครับเพราะว่าพออันนั้นต่อก็ยังไม่มีเวลาพักนะครับอะไรที่เราทำได้ที่แบบไม่ซนมากที่สุดก็จะทำครับ